ัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารับบทเป็นนางรีวิวนะคะซึ่งตอนนี้ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่ากำลังจะไปรับวัคซีนโควิด-19 นะคะซึ่งตอนนี้อยู่แคนาดาแล้วก็ทางรัฐบาลแคนาดาเขานำวัคซีนเข้ามา2ตัวด้วยกันก็คือ Moderna กับ Pfizer นะคะซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าเราจะได้ตัวไหนเราก็ต้องไปลุ้นเอาหน้างานนะแต่ว่าเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูว่าเรา register ยังไงเรา book appointment ยังไงแล้วก็ process อะไรยังไงกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะค่ะแล้ววิธีการลงทะเบียนนะคะก็จะเป็นการลงทะเบียนออนไลน์นะคะก็คือต้องอย่างแรกเลยเข้าไปในเว็บไซต์ที่รัฐบาลได้จัดเตรียมเอาไว้ให้นะคะซึ่งหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเรามี2สเต็ปด้วยกันนะคะคือ1 register นะคะ2คือ book appointment นะคะอย่างแรกเลยเราก็เข้าไปที่ register ก่อนเพื่อที่จะส่งข้อมูลอะไรให้เขาเนาะเขาบอกว่าสมัครง่ายมากแค่2นาทีเท่านั้นอย่างที่เห็นตามเว็บไซต์เมื่อกี้นะคะก็ถ้าเกิดใครมีปัญหาเรื่องการสมัครออนไลน์นะคะเราก็สามารถโทรไปเพื่อให้เขาช่วยได้เหมือนกันเร็วมากๆเลยเพราะว่าเคยโทรไปรอบนึงเหมือนกันนะคะพอดีใส่ข้อมูลผิดไปนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปที่ register now แล้วก็จะขึ้นมาเป็นเพจนี้แล้วก็กรอกข้อมูลลงไปนะคะข้อมูลของเราแล้วก็ submit ไปให้เขาค่ะหลังจากนั้นเราก็จะได้อีเมลยืนยันนะคะว่าเรา register เรียบร้อยแล้วตอนนี้คือเป็นการแค่ register เฉยๆนะคะยังไม่ได้บุ๊กวันว่าเราจะไปฉีดวันไหนนะเพราะว่าเขาจะส่งอีเมลมาคอนเฟิร์มอีกทีนึงว่าโอเคยูบุ๊กได้แล้วนะเพราะว่าเขาจะเรียงตามอายุเนาะเพราะฉะนั้นคนที่อายุมากกว่าก็จะได้ฉีดก่อนหลังจากนั้นพอเรามีสิทธิ์บุ๊กแล้วพอเราบุ๊กวันฉีดเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้เมสเสจมาแบบนี้นะคะก็คือเขาจะคอนเฟิร์มก่อนอย่างแรกแล้วเมสเสจที่2อันนี้ก็คือเขาก็จะมารีมายด์เนาะว่าโอเคยูอย่าลืมมาฉีดวัคซีนนะแล้วก็อย่าลืมใส่แมสโอเคก็ประมาณนี้ค่ะรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะปวดแขนนิดนึงค่ะแล้วไงต่อก็ดีนะไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยแบบน่ากลัวเท่าที่ตัวเองคิดไว้แล้วก็โอเวอร์ออลก็คือรวมๆก็โอเคคุณหมอไนซ์มากเจ้าหน้าที่ไนซ์แล้วก็ทุกแค่นี้แหละค่ะไอคนที่มันขึ้นไส้เมื่อกี้ไปไหนวะอ๋อไม่มีค่ะหน้าก็ไม่มีก็คือจะบอกว่าจริงๆแล้วตัวเองอ่ะเป็นแพนิคแอทแทคกับแองไซตี้ใช่ไหมคะพอด้วยความที่เรากลัวไอเดียของการฉีดวัคซีนแล้วก็กลัวเข็มด้วยมันก็เลยทำให้เรารู้สึกแบบขึ้นไส้กลัวแล้วก็แบบมือเย็นตื่นเต้นอะไรอย่างนี้แล้วพอได้นั่งวัตถุออกมาตอนนี้ก็รู้สึกดีขึ้นจนพอเขาให้เราพัก15นาทีใช่ป่ะแบบให้เราไปนั่งดูอาการแต่ก็ได้ไฟเซอร์นะเย่เย่ 2 hours laterค่ะก็ไปฉีดวัคซีนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต้องขออภัยด้วยเพราะว่าเขาไม่ให้เข้าไปอัดวิดีโอข้างในนะก็สรุปได้ไฟเซอร์นะคะเย้เป็นสิ่งที่อยากได้เนาะพอเราไปถึงทำอะไรบ้างพอถึงหน้าตึกใช่ไหมคะเราก็ต้องเปลี่ยนแมสแล้วก็แฮนด์แซนิไทซ์นะคะหลังจากนั้นก็คือไปที่จุดรีจิสต์แล้วพอเรารีจิสต์เสร็จเขาก็จะให้อันนี้มาเป็นบัตรเรคคอร์ดเอาไว้นะว่าแบบเราแบบฉีด first dose ไปแล้วแล้วหลังจากนั้นเขาก็บอกว่า2เดือนประมาณ8วีคนะคะให้เรามาฉีด second dose เนาะทุกอย่างคือฟรีและไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะก็หลังจากนั้นพอเรา register ปุ๊บก็ไปอีกห้องนึงเพื่อไปฉีดวัคซีนนะคะเขาก็จะตั้งเป็นโต๊ะเราอ่ะแจ้งเขาไว้ว่าเราเป็นคนกลัวเข็มมากแล้วก็เคยแบบ pass out มาแล้วอะไรอย่างงี้เขาก็เลยจัดให้ไปเข้าไปห้องดำเนาะแล้วคือให้แบบให้ไปนอนอ่ะแล้วเขาก็ฉีดให้ตอนนี้ก็ยังรู้สึกโอเคนะตึงๆที่แขนนิดหน่อยแต่ว่าไม่มีผลข้างเคียงอะไรอาจจะต้องรอดูพรุ่งนี้เนาะเพราะว่าเห็นหลายคนบอกว่าเขาแบบปวดแขนกันอะไรเงี้ยอ๋อแล้วพอหลังจากฉีดเสร็จใช่ไหมคะเขาก็จะให้อันนี้มาเป็นสติ๊กเกอร์นะคะว่าแบบ am vaccinated ก็คือเราฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วเหมือนให้เด็กอนุบาลอ่ะเนาะว่าแบบยูทำดีมากเอาไปเลย1ดาวอะไรแบบนี้ก็น่ารักดีนะคะเดี๋ยวจะไปแปะในสมุดโน้ต
ถ้าครั้งหน้านะคะมีอะไรดีๆมารีวิวนะคะจะกลับมาใหม่นะขอบคุณค่ะ